สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับรายการตรงไปตรงมาประจำวันศุกร์ที่2กรกฎาคมพ.ศ. 2564กับดิฉันหทัยการบุญทาค่ะเสียงหัวเราะบนความทุกข์ความตายของประชาชนจากกรณีเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่นำทีมกันนะคะไปเปิดทางด้านของภูเก็ตเซนด์บ็อกซ์ในขณะที่ประชาชนนะคะก็ถือว่าต้องเผชิญกับโรคระบาดอย่างรุนแรงคนไข้รอเตียงรักษาประชาชนส่วนมากต้องการวัคซีนที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่ได้จากรัฐบาลชุดนี้ก็คือการวัคซีนที่เกรดต่ำกับสภาพการขาดแคลนของวัคซีนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิจการต่างๆจะต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าการประมาทของรัฐบาลชุดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านอาคมสุวรรณนกอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะท่านอาคมสวัสดีครับค่ะก็เราสองคนกันอีกสองคนก็ทำจะเป็นขาประจำกันไปเลยเพราะว่าพวกดาราทั้งหลายนี่เขาติดธุระนู่นนี่นั่นกันนะครับเพราะว่าอย่างว่าแหละทางด้านนักการเมืองนี่เขาก็มีภาระทางสภาบ้างมีเรื่องเกี่ยวกับพรรคเขาบ้างเรื่องอะไรบ้างก็เลยผมนี่มันเขาเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่ต้องไปทำอะไรอย่างนั้นแล้วเราก็เลยต้องถูกมาอยู่โยงแทบทุกวันแล้วนี่ใช่ไหมแล้วกับน้องนุกเนี่ยกับน้องนุกก็ยังไม่ได้ไปถือว่ายังเป็นไฟแรงไฟแรงแค่ในรายการค่ะยังมาใหม่ๆก็ต้องช่วยทำมากหน่อยฝึกฝนกันไปก็เนี่ยทีนี้ก็วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องคือส่วนมากวันนี้ก็คือพูดเรื่องโควิดนี่แหละครับเรื่องสถานการณ์โควิดนะเพราะเห็นว่าสถานการณ์โควิดเราเนี่ยคือเหตุการณ์คือผมก็พูดตั้งเมื่อวานแล้วว่าโควิดมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีที่แล้วปลายปี62โดยซ้ำไปก็รู้แล้วว่าโควิดมาแล้วก็จนมกราคม63นี่ก็โควิดเข้าก็ตอนนั้นก็มีการเรียกร้องกันว่าควรจะให้หยุดการบินจากอู่ฮั่นมาก็ทางการประเทศไทยเราก็โดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่เขาก็มาหยุดเขาอยากได้สตางค์ก็ปล่อยการบินมาจากอู่ฮั่นเข้ามาค่ะก็เลยก็มันก็ระบาดกันเต็มบ้านเต็มเมืองลามต่อไปแล้วพอระบาดแล้วก็บางคนก็พวกนายทหารใหญ่ๆไปญี่ปุ่นไปติดกันมาแล้วพามาอีกอ้าวก็รัฐบาลก็รู้สึกว่าการแก้ปัญหานี่ก็ทำแบบลอยชายไปเรื่อยคือขายหวัดเด็ดๆหน่อยๆไม่กลัวอย่างนู้นอย่างนี้นะก็ผมบอกแล้วเมื่อวานว่ารัฐบาลเนี่ยป้องกันหรือว่ารักษาหรือว่าเรื่องมีความรู้สึกนึกคิดกับไข้เนี่ยนะกับไอ้โควิดเนี่ยด้วยความประมาทอย่างยิ่งมันจึงเกิดรอบ1รอบ2รอบ3ตอนนี้ก็เป็นรอบที่4ปีนี้ท่านผู้ชมครับถึงปีนี้เนี่ยนะถึงปี64เนี่ยคือประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับเขาฉีดวัคซีนให้พลเมืองของเขาเนี่ยจนกระทั่งว่ามันเบาบางกันลงไปทั้งนั้นตามกราฟสถิติที่ว่าพอฉีดวัคซีนแล้วเขาดูเห็นว่าลดลงแล้วจำนวนคนติดเชื้อนี่ลดลงแต่ประเทศไทยในยามนี้นะครับสถิติคนติดเชื้อนี่มีแต่เพิ่มขึ้นเมื่อเช้าที่ผมอ่านข่าวจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือนักวิชาการเนี่ยเขามาเปรียบเทียบระหว่างคนติดเชื้อในประเทศไทยประเทศอเมริกาประเทศอินเดียนะเขาเทียบกับจำนวนพลเมืองเท่าที่มีแล้วคิดคำนวณออกมาเป็นตัวเลขปรากฏว่าเขาบอกประเทศไทยเราเนี่ยเป็นตัวเลขสูงกว่าเพื่อนนะค่ะคือเช่นว่าอินเดียเนี่ยวันหนึ่งเป็นพันคนจริงแต่ว่านู่นพลเมืองก็1,600ล้านใช่ไหมค่ะเมื่อเทียบกันแล้วนี่มันกลายเป็นตัวเลขนิดเดียวใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยพลเมืองแค่70ล้านคนเนี่ยแต่
ตายวันละนี่วันนี้61คนใช่ค่ะแล้วก็ติดเชื้อ 6,000 กว่าเออเมื่อก็คิดคำนวณมาแล้วกลายเป็นว่าคนติดเชื้อนี่มากกว่าก็เรียกเป็นสัดส่วนที่มากกว่าคนอินเดียว่างั้นเถอะแล้วก็มากกว่าคนอเมริกาอีกที่ติดเชื้อขนาดในประเทศเขานี่ยังเหลือติดเชื้ออยู่เป็นหลักพันนะฮะไม่ใช่ว่าหลักร้อยนะเป็นหลักพันแต่เนื่องจากว่าเขามีพลเมืองมากคนเมือง300กว่าล้านน่ะอเมริกาน่ะ320ล้านไอ้ของเรานี่คน70ล้านนะครับติดเชื้อวันละ 6,000 เนี่ยมันมากนะครับไม่ใช่น้อยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือติดเชื้อเนี่ยมันไต่เพดานขึ้นไปเรื่อยๆจาก 2,000 3,000 4,000 5,000 รัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการปิดนู่นนี่นั่นปิดการทำมาหากินปิดแคมป์ปิดอะไรกันไปล็อกดาวน์จนเศรษฐกิจพังพินาศหมดทั้งบ้านทั้งเรือนคนค้าขายเจ๊งกันเป็นแถวนะครับค่ะแต่ว่าทำไมไอ้คนติดโควิดมันไม่ลดอ่ะใช่ค่ะเออนี่ดิคือปัญหาใหญ่ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำมันถูกหรือเปล่าใช่ไหมคือถ้าหากว่าถูกจุดนี่มันควรจะลดลงไงแต่เห็นมั่งสิใช่ไหมแต่อันนี้กลับเป็นมีแต่ตัวเลขมันขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยทีนี้มาในถึงปีนี้นะครับปี64แล้วเนี่ยประเทศต่างๆนี่เขาอยู่ในสภาพที่กำลังฉีดวัคซีนนะคือเขากำลังฉีดวัคซีนในพลเมืองที่ผมบอกว่าเขาฉีดได้เป็นส่วนใหญ่กันแล้วแล้วก็ข้อมูลของประเทศเขานี่คือไอ้อาการโรคระบาด ที่ระบาดติดเชื้อเนี่ยนะมันลดลงนะประเทศไหนๆก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นมีแต่ประเทศไทยนี่แหละวัคซีนก็บอกฉีดอยู่นะเออเชื่อว่าฉีดได้ตั้ง10ล้านโดสแล้วค่ะเออแต่ว่าทำไมว่าการติดเชื้อมันไม่ลดนี่ประเทศเราใช่ค่ะที่จริงรอบนี้อ่ะการฉีดวัคซีนมันเพิ่มขึ้นการฉีดวัคซีนประชากรเนี่ยได้รับวัคซีนมันจะต้องมีการลดปริมาณผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้เสียชีวิตแต่ทีนี้เราก็ต้องถามปัญหาว่าทำไมประเทศเราไม่ลดเนี่ยใช่ค่ะนี่คือปัญหาดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันอย่างชัดๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราเห็นชัดๆก็คือในบรรดาหมอเนี่ยนะหมอซึ่งเขารู้เรื่องวัคซีนเขาอยู่ในวงการนี้หมอนี่ได้ออกมาร้องนะครับนี่หมอเนี่ยเขาเนี่ยผมจะอ่านข่าวท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้เรื่องนี้เขาบอกบุคลากรทางการแพทย์นะล่ารายชื่อวอนรัฐนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นานี่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าอันนี้หมายถึงพวกแพทย์ชนบทพวกแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าทั้งหลายเปิดแคมเปญล่ารายชื่อรวบรวมยื่นต่อรัฐเรียกร้องนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาเป็นการเร่งด่วนนะเมื่อวันที่29มิถุนายนนี่นะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าร่วมเปิดแคมเปญรวบรวมรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศนำไปยื่นต่อรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้เร่งจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะ mRNA อันนี้มันเป็นภาษาทางการแพทย์นะค่ะวัคซีนสำหรับโรคโควิด19เป็นกรณีเร่งด่วนบุคลากรทางการแพทย์ระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อของโควิด19ในประเทศไทยมีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งใช่ค่ะจำนวนคนติดเชื้อและการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องใช่ค่ะจึงมีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์อาจจะแย่ลงได้เนื่องจากสายพันธุ์เดลต้านี่สายพันธุ์อินเดียนะครับใช่ค่ะมักจะมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นในมุมมองทางการแพทย์ในประเทศไทยขณะนี้มีจำนวนบุคลากรจำกัดใช่ค่ะวัสดุอุปกรณ์รวมถึงสถานที่ที่จำเป็นในการรองรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตมีความจำกัดทางบุคลากรทางการแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งการนำเข้าของ mRNA วัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนทางการแพทย์ถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในแง่ของการป้องกันการเสียชีวิตและ
ป้องกันการแพร่ระบาดได้สูงโดยจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการควบคุมของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้นะคะทางด้านของทางกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าจึงขอเรียกร้องให้ทางด้านรัฐบาลรวมถึงองค์กรเภสัชกรรมมีการนำเข้า mRNA ไฟเซอร์และโมเดอร์นาเข้ามาเป็นการเร่งด่วนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนต่อไปคือทางการแพทย์นี่เขามีความรู้เขารู้ว่าไอ้วัคซีนประเภทmRNA นี่นะมีประสิทธิภาพสูงใช่ค่ะแต่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยันอยู่กับไอ้วัคซีนซิโนแวคกับวัคซีนเขาเรียกอันนี้แอสตราเซเนกานะแอสตราเซเนกาเขาเรียกว่าเป็นวัคซีนแบบเวกเตอร์อันนี้ผมขอโทษนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าไม่ใช่ mRNA อืมค่ะและในการแพทย์ก็ถือว่าMID นี่ประสิทธิภาพสูงที่สุดสูงที่สุดใช่ส่วนวัคซีนของจีนเนี่ยนะวัคซีนจีนนี่เขาบอกว่าใช้เชื้อที่ตายเอามาทำซึ่งผมไม่รู้เชื้อเป็นเชื้อตายดังนั้นมันการที่จะสร้างภูมิต้านทานนี่มันก็น้อยนะน้อยเมื่อน้อยเนี่ยเราจึงเห็นตัวอย่างว่าแม้กระทั่งหมอนางพยาบาลบุคลากรทางการสาธารณสุขที่จังหวัดเชียงราย38-39คนที่ว่าฉีดไป2เข็มแล้ว2โดสแล้วฉีดซิโนแวคนะไป2เข็มแล้วปรากฏว่ายังติดเชื้อกันได้อีกแสดงว่าคือว่าฉีดได้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเชื้อมันกลายพันธุ์ขึ้นมานี่มันสู้ไม่ไหวใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เชื้อเนี่ยนะครับนี่เขาว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยท่านอาคมเป็นสายพันธุ์ล่าใหม่ล่าสุดแต่ว่ามันจะแพร่กระจายได้เร็วแล้วก็อยู่ในอากาศได้นานกว่าปกติใช่คือสายพันธุ์เดลต้าที่ว่าเขาเรียกไวรัสอินเดียใช่ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็สายพันธุ์แอฟริกาใช่ไหมค่ะคือเดี๋ยวนี้มันไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์ไม่ได้เยอะใช่ไหมเมื่อกลายพันธุ์ไม่ได้เยอะวัคซีนซิโนแวคเนี่ยค่ะเขาออกแบบมาสำหรับสักไวรัสอู่ฮั่นไวรัสแรกๆนะค่ะตอนนี้ไวรัสมันกลายพันธุ์วัคซีนนั้นมันจึงสู้ไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมหมอเนี่ยเขามีความรู้เขาจึงเรียกร้องรัฐบาลว่าให้ไปเอาวัคซีน mRNA มาเถิดมาฉีดเพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนเพราะเห็นว่ามานั่งฉีดอยู่แต่วัคซีนมานั่งฉีดวัคซีนซิโนแวคกับไอ้แอสตราเซเนกาเนี่ยคนนี่ยังติดเชื้อเพิ่มคนนี่ยังตายเพิ่มดูสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเลยนะครับดังนั้นมีทางเดียวคือต้องเอาวัคซีน mRNA นะซึ่งก็เนี่ยเขาวงเล็บไว้ว่าไฟเซอร์และโมเดอร์นาใช่ค่ะหมอเขาเรียกร้องอย่างนี้ท่านผู้ชมนึกดูดิไอเรานี่พลเมืองกันแน่เลยรัฐบาลจะฉีดอะไรให้ก็รับมันไปเรื่อยมันจึงฉีดเสร็จแล้วก็บางคนเที่ยวงออยู่บางคนก็เสียชีวิตอาการหนักก็ถึงขั้นตายมันก็เลยแล้วก็บางคนฉีดไป2เข็มแล้ว2โดสแล้วก็ยังติดโควิดต่อไปอีกใช่เราก็มีความรู้สึกว่าอ้าวถ้าฉีด2เข็มแล้วยังติดอีกแล้วจะฉีดทำไมใช่ไหมเพราะว่าฉีดทำไมฉีดเข็มแรกนี่บางคนที่ไปฉีดเขามีอาการเป็นไข้อ่อนเนื้อเลือดเพลินเลือดอะไรคือถ้าฉีด2เข็มแล้วยังจะติดอยู่อีกอันนี้เสร็จแล้วหมอยงซึ่งเป็นหมออยู่ในอะไรคณะกรรมการโควิดเนี่ยสบคหมอยงเนี่ยบอกว่าต้องฉีด3เข็มอ้าวพอฉีด2เข็มมันยังไวรัสมันยังมาติดอีกค่ะแกก็บอกต้องฉีด3เข็มนี่ถ้าฉีด3เข็มแล้วไวรัสติดอีกแกก็ต้องบอกฉีด4เข็มอ้าวแล้วก็ฉีดกันไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดีแม่แขนซ้ายแขนขวานี่พลุนไปดูรู้วัคซีนแล้วแต่ยังประชาชนคนไทยของเราไม่ใช่หนูทดลองเพราะว่าตัววัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกแล้วทำไมเราต้องมาทุลังที่ต้องฉีด 3-4 เข็มด้วยคือเนี่ยแล้วก็วัคซีนแม่ผมเรียกซิโนแวคเนี่ยซิโนแวคผมไม่ใช่ว่าก่อนนะค่ะคือว่าถ้าหากว่าไวรัสมันมีไวรัสเดียวนะไม่กลายพันธุ์ไม่อะไรนะเออฉะนั้นแหละได้ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันพอกลายพันธุ์ไปแล้วแม้แต่ประเทศจีนเองนะซึ่งเป็นเจ้าของวัคซีนเนี่ย
ขาก็ยอมรับนะว่าจะมาใช้กับไอ้ไวรัสที่กลายพันธุ์ไปแล้วนี่ของเขาช่วยไม่ได้นะอันนี้เขาก็ยอมรับเพราะเขาผลิตออกมาเพื่อกับไวรัสที่มันเริ่มต้นของเขาเท่านั้นนะนี่เราจะมาเล่นกับอู่ฮั่นตัวแรกดังนั้นเราจะเอาไอ้ชิโนแวคเนี่ยมาเล่นกับอินเดียนี่มันสู้ไม่ได้ไงมันกลายพันธุ์แล้วนี่มันกลายพันธุ์แล้วมันแข็งแรงด้วยใช่ดังนั้นมันจะมาสู้กับไอ้ไวรัสอินเดียไวรัสแอฟริกาอะไรเนี่ยมันสู้ไม่ได้แล้วก็จึงว่าไงฉีด2เข็มแล้วยังติดไงมันยังติดเนี่ยที่ผมบอกว่าหมอยงบอกนะต้องฉีด3เข็มไอ้อย่างนี้มันไม่ไหวถ้าเกิด3เข็มแล้วยังติดขึ้นอีกอ่ะทําไงก็4 5 6แกต้องบอก4เข็มอ่ะเข็มอ้ออย่างนี้จริงกันตายคือว่ามันไม่ได้หรอกครับเค้ามีวัคซีนที่ฉีดแล้วก็มีประสิทธิภาพ2เข็มหยุดชะงักเลยตัวเลขลดลงนี่โลกยุโรปโลกอเมริกาโลกใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเขากำลังทำกันอยู่แล้วก็ผลมันมีอยู่นะเพื่อนผมในฝรั่งเศสนี่ไปนั่งกินอาหารตามร้านอาหารแล้วในขณะที่ประเทศไทยเราปิดหมดร้านอาหารร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไม่ให้นั่งทั้งสิ้นบางจังหวัดปิดการเข้าออกแล้วแม้กระทั่งร้านกาแฟแม่นั่งกันทั้งสิ้นใช่ใช่ค่ะนี่คือประเทศไทยในยามนี้ในขณะที่ยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นเมืองเต็มไปหมดนะเขาเปิดแล้วอิตาลีเปิดที่ไหนเปิดกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนใช่ค่ะเขาฉีดวัคซีนที่ดีประเภท mRNA นี่แหละเขาฉีดอันนั้นนะแล้วมันก็ไอ้การระบาดของโรคนี่มันก็ลดน้อยถอยลงใช่ไหมยังอยู่ในหลายประเทศก็ไม่ใช่มันจะหมดนะมันไม่หมดมันยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าสภาพการระบาดของมันเนี่ยลดน้อยถอยลงก็ภูมิคุ้มกันหมู่ของเขามีแล้วนะภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นแล้ว3030ถึง 70% แล้วคือโรคมันยังมีค่ะแต่ว่าร่างกายของพลเมืองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้วค่ะมันก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่อย่างเนี้ยใช่ใช่ค่ะถ้าเราจะยังมีนะในประเทศไทยอยู่ทั่วไปงั้นนะมีอนุก็เคยเป็นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พลเมืองไทยเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันไปแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะมันมีภูมิคุ้มกันไปแล้วมันก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าร่างกายใครอ่อนแอมันก็เป็นขึ้นมาได้เป็นแล้วก็มียากินแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะมันเหมือนกันไอ้โควิดนี่ก็จะเข้าสภาพนั้นแหละคือในตอนนี้เนี่ยต้องวัคซีนมาเบรกมันให้หยุดก่อนเพราะวัคซีนเบรกหยุดคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ฉีดวัคซีนแล้วมันก็ต้องหยุดเมื่อมันหยุดร่างกายเนี่ยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาใช่ใช่พอสร้างภูมิต้านทานก็มาไอไวรัสมันยังอยู่นะมันก็อยู่ของมันนั่นแหละแต่ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมมันมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่ไปเรื่อยๆเราก็รักษาตัวให้มันแข็งแรงให้มันดีแต่แน่ละถ้าอ่อนแอบางคนก็อาจจะเป็นใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าอ่อนแอจะเป็นกันทุกคนนะมันก็แล้วแต่เชื้อมันมาโดนเราหรือเปล่าเท่านั้นเองใช่ไหมเหมือนกับไข้หวัดที่ผมว่านี่แหละไข้หวัดใหญ่นี่แหละมันอันเดียวกันนั่นแหละใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกคณะหมอเนี่ยเรียกร้องรัฐบาลว่าให้ไปเอาวัคซีนที่มันคล้ายๆเอาไว้มันชะงักนะใช่ไหมก็รัฐบาลก็ยังลอยชายโดยการเอาแต่วัคซีนซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาอยู่ที่นี่ทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะน้องนุ๊กใช่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดังเลยท่านอาคมโรงพยาบาลเอกชนของหมอบุญวนาสินเนี่ยนะผมก็พูดมาเมื่อวานผมก็พูดถึงแล้วนะเพราะผมเห็นข่าวนี้มานานแล้วผมรู้ข่าวมานานแล้วว่าหมอบุญเนี่ยท่านก็ท่านเป็นหมอนี่ท่านก็รู้ใช่ไหมท่านเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนเขามีเงินเขาไปกู้เงินแบงค์อะไรต่ออะไรแล้วแต่นะแต่เขามีเงินที่จะซื้อวัคซีนที่ได้ผลที่สุดใช่ไหมก็ปรากฏว่ารัฐบาลก็ตีสกัดไว้ไม่ให้ซื้อโดยอ้างว่าห้ามซื้อซ้ำกับทางด้านที่รัฐบาลจะสั่งมาจะต้องให้รัฐซื้อใช่ค่ะต้องเป็นรัฐต่อรัฐเพราะว่ารัฐต่อรัฐเนี่ยน้องนกลองอ่านข่าวนี่ดูที่ข่าวที่ว่า
หมอบุญเนี่ยคือรัฐบาลนี่นะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยพอบอกว่าให้ติดต่อซื้อวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาซึ่งได้ผลยังงัดเนี่ยก็รัฐมนตรีหรือนายกนี่มาพูดดักไว้แล้วสั่งไปแล้ว100โดส200โดสอะไรว่า100อะไรนะ100ล้านโดส200ล้านโดสจะพูดนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้สั่งสักหน่อยแล้วก็โรงพยาบาลธนบุรีเขาเนี่ยเขาก็ทำดำเนินเรื่องเพื่อจะให้องค์การเภสัชกรรมเนี่ยช่วยสั่งซื้อให้องค์การเภสัชกรรมก็บอกว่ากำลังร่างหนังสืออยู่เขาทำเรื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาปีตั้งแต่ปี63มาธันวาคมก็คือตุลาปีที่แล้วไงใช่ใช่ค่ะตุลาปีที่แล้วไงนี่จนถึงวันนี้เนี่ยไอ้นี่มันเดือน7ไปแล้วกรกฎาคมมันจะหมด4แล้วหรือไม่กี่เดือนจะหมดเดี๋ยวจะถึงตุลา64แล้วเนี่ยใช่ค่ะองค์การเภสัชกรรมยังบอกเพียงว่าร่างหนังสืออยู่และไม่หนำนะที่มันทุเรศที่สุดเนี่ยคือมาออกข่าวว่าร่างหนังสือสัญญาสั่งซื้อแล้วก็ต้องให้อัยการสูงสุดตรวจดูก่อนใช่ไหมใช่ค่ะปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงออกมาไม่มีหนังสือฮะไม่มีองค์การอัยการสูงสุดก็แถลงแล้วไม่มีหนังสือสั่งซื้อวัคซีนจากไหนมาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจเลยเออคืออัยการสูงสุดฉีกหน้าองค์การเภสัชกรรมไปแล้วเรื่องนี้นะเราก็บอกไม่มีอ้าวแต่ว่าองค์การเภสัชกรรมก็บอกว่าต้องส่งให้องค์สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสัญญาซื้อขายก่อนยังไม่ส่งเลยสำนักงานอัยการสูงสุดก็แถลงมาแล้วอ้าวทีนี้ทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยซึ่งบอกให้ซึ่งช่วยขอให้ทางองค์การเภสัชกรรมอันนี้เขาบังคับนะรัฐบาลเขาบังคับต้องให้องค์การเภสัชกรรมเป็นคนซื้อใช่เป็นคนติดต่อซื้อเป็นส่วนกลางในการประสานงานเขาก็คอยใช่ไหมเขาก็เปิดรับให้ประชาชนนี่ที่ต้องการจะฉีดโมเดอร์นาเนี่ยนะให้ไปลงทะเบียนลงชื่อกันแล้วแล้วเมื่อวานนี้เขาก็เก็บเงินกันแล้วนะเออแต่ปรากฏว่าทางเป็นองค์การเภสัชกรรมยังไม่ได้ไปซื้อให้เลยยังไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้อะไรทั้งอย่างปรากฏหมอบุญเนี่ยหมอบุญแกเป็นคนอินเตอร์อยู่แล้วเนี่ยแกก็โทรไปถามว่าที่ตามบริษัทโมเดอร์นาตามบริษัทไฟเซอร์เพราะเห็นว่าสนิทกันด้วยก็รู้จักกันหมอบุญแกคนอินเตอร์ไงค่ะแกโทรไปถามสถานทูตอเมริกาบ้างแกโทรไปถามถึงอเมริกาคือโลกทุกวันนี้นะครับทางราชการนี่จะมาโกหกประชาชนนี่มันยากแล้วนะครับประชาชนก็รู้ทันนะเพราะว่าใครๆก็สื่อสารกันได้นะภาษาอังกฤษนี่คนก็พูดได้นะประชาชนก็พูดได้เยอะนะค่ะเออแล้วก็โทรไปปรากฏว่าทางบริษัทเขาบอกว่าทางการไทยไม่ได้สั่งซื้อมาเลยยังไม่มีไม่ยอมเซ็นสัญญาสั่งซื้ออะไรสักอย่างใช่บอกว่าสัญญายังไม่มีนี่อ่านข่าวนี้ให้ท่านผู้ชมฟังดูหน่อยนะค่ะเขาบอกว่านายแพทย์บุญวนาศิลป์ประธานกรรมการบริษัทธนบุรีนะคะก็ทางหมอเขาก็ได้ไปประสานงานกับทางด้านของผู้ที่บริษัทขอบริษัทวัคซีนที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยบอกว่าผู้บริหารบริษัทธนบุรีเฮลท์เคร์กรุ๊ปจำกัดระบุว่าสอบถามไปยังผู้ผลิตวัคซีนทั้งโมเดอร์นาและไฟเซอร์เรียบร้อยแล้วระบุว่าทำรายการสั่งซื้อวัคซีนภายหลังเซ็นสัญญาซื้อขายแล้วทางบริษัทผู้ผลิตต้องใช้เวลาอีก4เดือนถึงจะจัดส่งวัคซีนไปยังประเทศที่จะสั่งวัคซีนได้อ้าวนี่ทีนี้ทางองค์การเภสัชกรรมบอกว่าวัคซีนไฟเซอร์กับโมเดอร์นานี่จะได้เดือนตุลาค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งจดหมายไปเลยยังไม่ได้เซ็นสัญญาจะซื้อกันนะถ้าหากว่ากลางเดือนกรกฎาคมนี่สมมตินะเร็วที่สุดกลางเดือนกรกฎาคมนี่ได้ทำสัญญาซื้อกันนะก็นับต่อไปนะ4เดือนสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกายนอย่างเร็วเดือนพฤศจิกายนนะถึงจะได้เพราะมันต้องเลทแน่นอนเพราะมันต้องช้ากว่านั้นนี่เราเอาให้เร็วที่สุดแล้วเพราะว่าบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้เวลา4เดือนใช่ค่ะหลังจากเซ็นสัญญากันแล้วนะต้องเซ็นสัญญาเขาพูดว่าไงคือเซ็นสัญญาซื้อขายกันแล้วนี่ครับท่านผู้ชมเขาจึงนับหนึ่งนะค่ะเขาจึงนับหนึ่งนะ
แล้ว2 3 4นี่เขาบอกต้องใช้เวลาอีก4เดือนจึงจะส่งวัคซีนไปยังประเทศที่สั่งซื้อได้ดังนั้นถ้าหากว่ากลางเดือนนี้นะที่สมมติว่าเร็วที่สุดกลางเดือนนี้แต่ตอนนี้หนังสือสัญญาซื้อเนี่ยยังไม่ได้ให้สำนักงานอัยการสูงสุดดูเลยใช่มั้ยก็เขาบอกว่าติดเพียงรัฐไม่ยอมเซ็นให้โดยให้เหตุผลว่าจะต้องเป็นการซื้อแบบรัฐต่อรัฐทำให้เอกชนไม่สามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกได้เอกชนสั่งซื้อเองไม่ได้ไงเขาจึงให้องค์การเภสัชกรรมนี่ช่วยสั่งซื้อให้แต่องค์การเภสัชกรรมก็มาบอกว่ากำลังทำสัญญาอยู่เขาเรียกว่าใช้เวลานานมากนะเพราะว่าเอกชนเขาเรียกร้องมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วแต่นี่มันจะเข้าตุลาอีกแล้วคิดดูดิจะครบ1ปีแล้วมันพูดไปก็เป็นเหมือนไปการดึงเกมไว้น่ะค่ะต้องเรียกว่าดึงเกมนะมันจะปีแล้วนี่เสร็จแล้วจะไม่ดึงเกมยังไงก็เพราะองค์การเภสัชกรรมที่ชื่ออย.เนี่ยเพิ่งรับรองวัคซีนไฟเซอร์ไปเมื่อแหมจากเดือนที่แล้วละมั้งเพิ่งรับรองเดือนที่แล้วนะค่ะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าทำเร็วที่สุดเนี่ยคือถ้าองค์การเภสัชกรรมเนี่ยทำการซื้อกลางเดือนนี้เราจะได้รับวัคซีนอย่างเร็วที่สุดนี่ก็ประมาณกลางเดือนพฤศจิกาซึ่งก็ไม่แน่ถ้าเขาบอกว่าเขาต้องผลิตให้หลายเจ้าที่สั่งซื้อกันมานะมันต้องไปตามคิวอีกนะของพลังนี่มันไม่รัดคิวนะครับต้องรันตามคิวต้องไปตามคิวเพราะว่าประชาชนแต่ละประเทศเขาก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยดังนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยต้องเรียกว่าไอ้รัฐบาลเนี่ยมันดึงเกมไว้ปลอบเราเลยนะไม่เรียกดึงเกมจะเรียกอะไรถ้าไม่เรียกดึงเกมคุณต้องรีบทำดิใช่ไหมนี่ถามว่าทำไมดึงเกมอ่ะก็เพราะมาหงิกอยู่กับไอ้นี่แหละครับหงิกอยู่กับว่าเรามีโรงงานทำวัคซีนเองก็ทีแรกเนี่ยท่านผู้ชมก็คงได้ยินนะจากทั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสาธารณสุขอะไรเนี่ยแหมต่างก็รู้สึกว่าเขาไม่แคร์ต่อการที่จะต้องวิ่งเต้นหาวัคซีนเหมือนกับประเทศอื่นๆเขานะมานั่งหมายความว่าดีอกดีใจกันเรามีโรงงานผลิตวัคซีนเองอย่างนู้นอย่างนี้เราจะเป็นเจ้าวัคซีนแห่งเอเชียแหมลำพองใจเขาเรียกนี่คือความประมาทนะครับท่านผู้ชมความประมาทของรัฐบาลแล้วความที่เขาเรียกว่าไม่รู้ซึ้งถึงเรื่องวัคซีนเพราะว่าถ้ารู้ซึ้งเนี่ยมันจะมานั่งคั่วไพ่หน้าเดียวอยู่ทำไมอ้าวที่เขาบอกว่าเล่นไพ่หน้าเดียวคือคอยแต่เนี่ยแอสตราเซเนกาเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีโรงงานอันนี้อ่ะเลยก็เฮ้ยเจ้าอื่นไม่สนคุณจตุรนฉายแสงบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยติดต่อรัฐบาลไทยมา4ครั้งแล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลไทยในโดยกระทรวงสาธารณสุขมีลักษณะไม่ค่อยเขาเรียกว่าจะเป็นการยอมรับไม่ใช่คือเขาเรียกว่าสมมติว่าคนมาติดต่อจะขายของกับน้องนกเนี่ยแต่น้องนกแสดงท่าทีแบบไม่ค่อยใส่ใจไม่สนใจเออมันไม่ใจไม่ก็ทำเหมือนกับว่าคุยแบบนั้นแต่ไม่ได้ใส่ใจนะเขาก็เลิกติดต่อใช่ไหมขณะเขาติดต่อ 3-4 ครั้งแล้วก็ถือเยอะแล้วนะเยอะเยอะแล้วก็ไม่ใส่ใจเพราะว่ามานั่งกระยิมอยู่ว่าตัวเองนี่มีโรงงานแอสตราอยู่ในประเทศไหนเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งตนอยู่ในความประมาทเขาจึงบอกว่าคล้ายๆเล่นไพ่หน้าเดียวไงพอแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่อาจจะผลิตวัคซีนให้ทันตามเวลาและก็แอสตราเซเนกาบอกผลิตเนี่ยผลิตได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตได้แต่ประเทศไทยผมต้องผลิตตามคำสั่งของบริษัทแม่ที่อยู่อังกฤษนะครับและผลิตได้ก็ต้องไปทางนู้นนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะมาไปหยิบเอามาใช้ได้ที่ไหนพออันนี้ไม่อาจจะเอามาได้ตามความต้องการตัวเองก็ทำไงก็ไปซื้อซิโนแวคไปซื้อซิโนแวคก็ด้วยความสัมพันธ์แบบพิเศษเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าลูกเจ้าลูกหลานเจ้าสัวหลานซีพีก็เป็น
CEO บริษัทใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนเลยค่ะซิโนแวควัคซีนซิโนแวคนี่ครับท่านผู้ชมเป็นของบริษัทเอกชนอยู่ในประเทศจีนนะถ้าของรัฐบาลจีนนี่เขาเรียกว่าซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มาซีไงแต่นี่ซิโนแวคซิโนวัคซีนเป็นลูกหลานของเจ้าสัว CP เนี่ยค่ะเขาเป็นเจ้าของเป็น CEO ผู้บริหารใหญ่ก็ไปซื้ออันนี้ไปซื้ออันนี้ก็ในราคาโดดละเป็นพันนะครับแพงกว่าแล้วก็กลายเป็นว่าคุณภาพก็เขาวัดกันแล้วคุณภาพก็อยู่อันดับต่ำนะอันนี้เป็นตัวเลขในทางข่าวสารข้อมูลที่เขาออกกันไปทั่วโลกกันนะไม่ใช่ผมมาว่าเขานะเออเดี๋ยวจะหาผมมันเจ้าว่าเขาอย่างนั้นไม่ใช่คือเป็นข้อมูลที่คนทั้งโลกเขารู้กันนะเราเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้วัคซีนที่คุณภาพสูงที่สุดนี่ก็คือไฟเซอร์โมเดอร์นานะพวกจอร์นสันพวกตาของรัสเซียก็สปุตนิกของอะไรเนี่ยตาของจีนเนี่ยที่นี่นะของจีนเนี่ยที่นี่ก็ซิโนฟาร์มก็ของรัฐบาลจีนอันนั้นคุณภาพสูงกว่าซิโนแวคอีกนะแต่ว่าท่านผู้ชมนึกดูดิทำไมรัฐบาลไทยดันตั้งแต่ซิโนแวคนี่แหละเออรู้ว่าคุณภาพมันต่ำกว่าเพื่อนแล้วก็ยังจะดันอยู่มันจึงเห็นผลนะครับมาฉีด2เข็มแล้วยังติดอีกอ่ะว่าเอาดูที่ว่าข่าวเรื่องหมอบุญเนี่ยหมอบุญได้เนี่ยเขาโทรไปสอบถามทางด้านของผู้ผลิตไฟเซอร์และโมเดอร์นาซึ่งสนิทเป็นการส่วนตัวกับโรงพยาบาลเอกชนในไทยอยู่แล้วเขาบอกเขาถามว่ามองไทยเป็นอะไรทำไมวัคซีนถึงช้าคำตอบที่ได้ก็คือไทยไม่ยอมเซ็นสัญญาและยังบอกอีกว่านอกจากนั้นแล้วโรงพยาบาลเอกชนยังมองว่าการตรวจเชิงรุกน้อยมากเราตรวจได้เพียงแค่ 5% ซึ่งตามคำแนะนำของทางด้านขององค์การอนามัยโลกควรตรวจอย่างน้อยร้อยละ15ในต่างประเทศอย่างประเทศจีนไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้เขาตรวจเชิงรุกกันร้อยละ 30-40% นะคะของประชากรก็คือการตรวจเชิงรุกในความจริงนะถ้าหากว่าตั้งแต่เรารู้ว่าไอ้โรคนี้ระบาดเข้ามานะค่ะตอนนั้นถ้าประเทศไทยเราตรวจเชิงรุกชนิดปี63นะหนูจะถ้าคิดย้อนหลังไปนะเหมือนกับว่ารัฐบาลไทยเราไม่ได้ตรวจอะไรเลยนะก็หนูบอกแล้วท่านอาคมว่าตั้งแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าไม่ตรวจเขากลับไม่ติดเออท่านผู้ชมนึกดูนะครับนึกย้อนไปดิตอนว่าระบาดตั้งแต่ต้นปี63เนี่ยและปี63นี่เราอยู่กันมาทั้งปีนะเราไม่รู้สึกว่ารัฐบาลเคยไปตรวจอะไรที่ไหนเลยตรวจเป็นจริงเป็นจังต้องใช้คำว่าเป็นจริงเป็นจังคือว่าคำว่าตรวจเชิงรุกนี่ครับอย่างน้อยที่สุดนะเช่นว่าชุมชนต่างๆในกรุงเทพมันมีชุมชนอยู่ใช่ไหมค่ะรัฐบาลนี่จะต้องเข้าไปตรวจในชุมชนต่างๆเนี่ยนะ อย่างน้อยสุ่มตัวอย่างเข้าไปชุมชนนึงเนี่ยต้องตรวจเป็นร้อย200คนอย่างน้อยก็ใช่ไหมค่ะนี่ปรากฏไปถามเลยครับไม่มีทักชุมชนหนึ่งที่จะเข้าไปตรวจมีดังนั้นพอตอนต้นปี64นี่พอเริ่มตรวจชุมชนต่างๆขึ้นมานี่มันก็เจอดิใช่ไหมแล้วที่เขาไปตรวจไม่ได้ไปตรวจด้วยความเขาเรียกว่าเป็นการตรวจลงพื้นที่ในการตรวจมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาคมมันมีการเรียกร้องจากทางด้านของผู้ที่เขาอาศัยอยู่ในชุมชนบอกว่าประชาชนรัฐบาลทางด้านสาธารณสุขไม่ประชาชนเรียกร้องให้ลงไปตรวจใช่ใช่ค่ะคือตามหลักเนี่ยคืออย่างประเทศจีนนี่นะครับเขาปิดอู่ฮั่นไปเดือน2เดือนครึ่งปิดแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดพูดง่ายๆว่าเขาตรวจเช็คละเอียดจนก็พบว่าใครติดโควิดบ้างอะไรเนี่ยแล้วเขาสามารถแก้ปัญหาได้ไงแต่ประเทศเราเนี่ยตั้งแต่พอระบาดถึงเนี่ยนะก็ดูปิดนู่นปิดนี่เหมือนกันนะแต่ว่าการตรวจเชิงรุกอย่างที่ควรจะเป็นนี่ไม่ได้ทำอย่างหมู่บ้านผมนี่ก็อยู่ปีที่แล้วก็ไม่มีใครตรวจไม่มีตรวจคือถ้าหากว่าตรวจเชิงรุกนี่อย่างน้อยหมู่บ้านที่ผมอยู่นี่มีหลังคาเรือนเป็นพันหลังคาเรือนต้องมาตรวจบ้างดิใช่ไหมอย่างน้อยตรวจ50-100หลังคาเรือนใช่ไหมถ้าเชิงรุกมันต้องทำใช่คือคนไทยเราเดี๋ยวนี้อยู่เป็นหมู่บ้านอยู่เป็นชุมชนถ้าตรวจเชิงรุกนี่จะต้องปฏิบัติการเข้าไปตรวจอย่างน้อยเขาเรียกว่าตรวจแบบไอ้นั่นนะครับเขาเรียกว่าตรวจแบบ
ด่วนนะตรวจได้รอฟังผลได้เลย1-2ชั่วโมงคือตรวจด่วนเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษรับปิดเทสอะไรเนี่ยนะคือรับปิดมันเหมือนกับรถเร็วรถอะไรกันคือไอ้ที่เขาพันจำลีแล้วก็แย่เข้าไปในจมูกแล้วก็ชักออกมาในประเทศอินเดียเนี่ยนะประเทศที่ว่าคนมากเนี่ยเขาตรวจกันอย่างนั้นแหละคืออย่างน้อยแม้จะได้ข้อมูลที่ไม่ถึงกับ 90% หรืออะไรแต่อย่างน้อยมันพอรู้ใช่ไหมแย่เข้าไปปั๊บเอามาตรวจเขาบอกตรวจเช็คภายในครึ่งชั่วโมงนี่ก็รู้แล้วว่าคนติดโรคไหมดังนั้นตรวจอย่างนั้นใช้เวลาก็เร็วและตรวจหมายความว่าการไปส่องกล้องหรือการไปใส่ในน้ำยาอะไรเพื่อว่ามีไวรัสหรือไม่เนี่ยรู้เร็วนะไม่มีการทำอะไรกัน บ้านเราเนี่ยปี63ทั้งปีนะเรียกได้ว่าเที่ยวปิดบ้านปิดเมืองกันอยู่ประกาศใช้พระราชบัญญัติในสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งคณะกรรมการคณะนู้นคณะนี้ขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ระดมตรวจในหมู่ประชาชนเลยเพราะรู้ว่ามีการระบาดอยู่ที่ไอ้มหาชัยเอาปิดมหาชัยก็ตรวจแต่ตรงนั้นคลองเตยก็ปิดแต่คลองเตยปิดแต่คลองเตยตรงนั้นแต่ชุมชนในกรุงเทพนี่ครับมันมีตั้งหลายชุมชนมีเป็นหมื่นเป็นพันไม่ได้ไปตรวจไม่นะนี่ผมอยู่ดอนเมืองนะชุมชนตั้งแถวบ้านผมไม่เคยเห็นมีสาธารณสุขเรื่องอะไรมาตรวจไม่มีคือความจริงการตรวจชุมเนี่ยมันจะทำให้ถ้าพบเราจะได้รู้ว่าอ๋อในชุมชนนี้มีไว้เออใช่ไหมอันนี้ไม่มีอ่ะคืออยู่แบบนั้นผมจึงว่าไงอยู่แบบประมาทแล้วก็พอเวลาสั่งวัคซีนก็เนี่ยเพราะความประมาทว่ามีโรงงานอยู่แล้วกูสบายแล้วเออทำไมต้องพอประเทศต่างๆเข้าโควิดกันเพื่อร่วมกันให้มีองค์การกลางสั่งวัคซีนมากูไม่ต้องกูมีอยู่แล้วโรงงานกูลงท้ายเป็นไงก็ มันประมาทอย่างนี้ลงใต้ก็ไปซื้อวัคซีนต่ำวัคซีนติดต่ำมาเอามาฉีด2เข็มแล้วก็ยังป้องกันไม่ได้ยิ่งฉีดยิ่งติดยิ่งนี่จึงว่าตอนนี้นี่นะครับคณะหมอเนี่ยเขาดิ้นรนกันมากแล้วเขาเหนื่อยคนติดโควิดไปเต็มโรงพยาบาลกันไปหมดโรงพยาบาลไหนๆอย่าว่าใช้คำว่าเต็มเลยท่านอาคมตอนนี้คือมันล้นโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าทีนี้พอเอกชนก็จะขอให้สั่งซื้อก็มาดึงเกมอีกไม่รีบสั่งซื้อนี่เขาควักเงินมาเป็นพันล้านหมื่นล้านนะไม่ใช่น้อยๆนะครับใช่ค่ะ15,000ล้านเป็นหมื่นล้านนะที่จะให้ซื้อเขาเอาเงินมากองอยู่แล้วก็ยังจะดึงเกมทำชักช้ายืดยาดแล้วเขาก็กู้มาเหมือนกันนะคะท่านอาคมแล้วเสร็จแล้วมันก็ต้องมีระยะเวลาวันนี้ก็มาออกข่าวให้ประชาชนฟังว่าเฮ้ยฉันไปแล้วไฟเซอร์โมเดอร์นา100ล้านโดสปรากฏว่าหนังสือสัญญาทักตัวยังไม่ได้เซ็นเลยแล้วเนี่ยมันเป็นเช่นอย่างนี้คือว่าทางการเราเนี่ยมันเป็นเช่นอย่างนี้คือเมื่อคุณยังไม่ได้เซ็นสัญญาซื้อกันเนี่ยมันก็คือยังไม่มีการซื้อเนี่ยหมอบุญแกจึงโทรไปถามว่าปรากฏว่าทางบริษัทผู้ผลิตไฟเซอร์โมเดอร์นาเขาบอกอ้าวก็ทางการไทยยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันเลยนี่หมายความว่ายังไม่มีอะไรกันเลยนะครับถึงวันนี้เนี่ยแปลว่าบริษัทไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยนะยังไม่ได้รับเอกสารสัญญาจะซื้ออะไรจากประเทศไทยแม้แต่ตัวอักษรเดียวนะก็เนี่ยค่ะทางด้านที่เราเกริ่นไปก่อนมั่นหน้านี้เขาบอกว่าข่าวสำนักงานอัยการเขาออกเป็นหนังสือมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าสำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งไม่เคยมีหน่วยงานหรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาซื้อเห็นไหมสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นามาให้ตรวจที่ผ่านมาตรวจแต่ร่างสัญญาจะซื้อซีโนแวคและแอสตราเซเนกาซึ่งดำเนินการเสร็จภายใน 1-5 วันทั้งนี้การชี้แจงดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่ก่อนหน้านี้มีบุคคลให้ข่าวว่าสัญญาดังกล่าวนั้นนะคะสัญญาจะซื้อวัคซีนเนี่ยโมเดอร์นายังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพราะว่าองค์การเภสัชกรรมยังไม่ได้เซ็นสัญญากับผู้ขายเพราะการ
ที่จะตรวจร่างสัญญายังคงอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นเวลาหลายเดือนกลายเป็นว่าองค์การเพศสัจกรรมในบุ้ยใส่ไปว่าผมส่งหนังสือไปอยู่ที่อัยการเรียบร้อยแล้วอัยการสูงสุดไม่มีอัยการสูงสุดทำเป็นหนังสือออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าไม่มีคือเนี่ยก็เรียกว่ามาดูกันว่าใครจะโกหกตอนนี้มันโกหกไงคืออย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการดึงเกมค่ะดึงเกมไม่รีบทําแล้วพอเขามาถามส่งมานู่นแล้วครับส่งมานู่นปรากฏว่าองค์การอัยการสูงสุดเขาก็บอกไม่มีค่ะไม่มีนี่คืออะไรนี่คือการดึงเกมดึงเกมทำไมในยามนี้ไวรัสระบาดไปเรื่อยๆแน่นอนในยามอย่างนี้เนี่ยประชาชนนี่มันไม่มีทางหลีกหรอกครับเอาวัคซีนบ้าบอก็แตกอะไรมาก็ต้องฉีดแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันระบาดเนี่ยมันกลัวใครๆก็กลัวตายนะครับค่ะเออไอ้ป้องกันก็ป้องกันกันไปไอ้ยาถ้ามีก็ต้องฉีดใช่ไหมเออฉีดเดียงไม่เดียงนี่ก็ไม่รู้มันลุ้นกันอีกทีว่าฉีดจะเป็นยังไงฉีดแล้วรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เออเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะมาต้องพบเจอว่าอาการหลังจากฉีดมันจะเป็นหรือทำไมก็นั่นดิมันจึงส่งผลว่ายอดคนติดเนี่ยก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันนี้ถือว่ายอดคนตายก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยอดคนตายจากวันละ20 30กลายเป็น40เป็น50วันนี้มัน60แล้วนะครับวันนี้61รายแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะดูติดเชื้ออยู่ที่6,087รายถ้าเกิดพรุ่งนี้มะรืนนี้กลายเป็น70 80ขึ้นมาแล้วมันไม่แต่ว่าขนาดประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่มีวัคซีนจะมาฉีดไม่เอาวัคซีนดีๆมาฉีดคนไข้ล้นโรงพยาบาลเตียงไม่เพียงพอข้างขวายคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับค่ะยกขบวนกันไปแซนบ็อกที่ภูเก็ตแซนบ็อกเปิดการท่องเที่ยวกันที่ภูเก็ตลงท้ายด้วยการนั่งเจ๊อาหารกันริมทะเลเออด้วยความบันเทิงใจยิ้มแย้มหัวเออแล้วก็ไอ้ที่แซนบ็อกภูเก็ตนะครับเพราะว่าทำไมต้องยกคณะรัฐมนตรีกันไปเป็น10กว่าคนทำไมไม่ไปแค่คนเดียวนี่หนูยังเขาบอกว่านี่มีเครื่องบินลำหนึ่งนะมาจากประเทศอะไรว่าอิสราเอลมาจากไหนลงมาถึงนักท่องเที่ยวมากี่คนรู้ไหม25คนค่ะพวกคณะรัฐมนตรีไปกันนี่ก็20กว่าคนนะคือรัฐมนตรีนี่รู้สึกว่า6กระทรวงหรือไงนี่ไปกัน6 7กระทรวงกระทรวงละคน2คนเนี่ยทั้งรัฐหรือว่าการรับผิดช่วยนะแล้วก็บริวารอีกใช่มั้ยค่ะเขาบอกปรากฏว่าคนที่ไปยืนรอรับนักท่องเที่ยววันเนี้ยมากกว่านักท่องเที่ยวได้อีกเออแล้วมันน่าตลกอ่ะคือมันทำเรื่องเกี่ยวท่องเที่ยวนิดหน่อยนายกรัฐมนตรียกคณะกันไปทำไมเขาไม่ไปแค่รัฐมนตรีกระทรวงคือการท่องเที่ยวและการกีฬางานนี้มันแค่กระทรวงการท่องเที่ยวไปก็เยอะแล้วใช่ไหมความจริงมันเป็นเพียงแต่ว่าหลอดแมของภูเก็ตเขาเนี่ยหรือผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตหรือนายกเทศมนตรีภูเก็ตเขารับก็พอแล้วใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องยกขยโงกันไปซึ่งหาประโยชน์อันใดไม่ได้จริงๆมันสิ้นเปลืองไปเปล่าๆแล้วก็เป็นการไม่ใส่ใจในขณะที่พลเมืองส่วนใหญ่เนี่ยกำลังร้องระงมอยู่ด้วยการขาดแคลนวัคซีนการต้องการป่วยการตายการต้องการเตียงนอนโรงพยาบาลการรักษาพยาบาลเรื่องโรคระบาดซึ่งกำลังระบาดแบบไม่หยุดไม่ย้อนเออบุคลากรทางการแพทย์ก็โอ้โหเหนื่อยจนแบกรับสิแบกรับหน้ากันไปเหนื่อยจนไม่รู้จะเหนื่อยยังไงรับหน้ากันจนไม่รู้ทำยังไงแล้วก็แพทย์จึงบอกว่าขอปืนกลก็ได้ปืนแก๊ปไงก็มันก็ต้องปล้ำกันไปตามยถากรรมไงทำไปทำมาจนกระทั่งว่าคุณนั่นคุณวีระธีรพัฒน์ก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ฟังแล้วรัฐบาลพูดอะไรพูดไปเออเขาไปตามยถากรรมกันแล้วคือแสดงว่าประชาชนมันสิ้นหวังนะกับรัฐบาลอย่างนี้เนี่ย
่ยคือว่ารัฐบาลนี้ไม่รู้สึกรู้สากับการติดเชื้อเพิ่มขึ้นกับการตายเพิ่มขึ้นของพลเมืองเลยไม่มีความกระตือรือร้นในการที่จะไปหาวัคซีนพอเอกชนก็บอกให้ช่วยเขาสั่งวัคซีนให้ผมหน่อยเงินนี่มากองแล้วก็ทำยืดยากชักช้าหนังสือทำชักช้าให้ผมทำหนังสือตรงไปขอให้อัยการสูงสุดก็ตรวจหนังสือทั้งยันรับรายการตอบไม่มีไม่มีใครส่งมาเลยแล้วนี่มันคืออะไรคือการไม่กระตือรือร้นคือการไม่ให้ความใส่ใจที่จะไปจัดหาวัคซีนทั้งที่เอกชนก็มีเงินมีอะไรพร้อมที่จะช่วยแบ่งเบาภาระโดยทั้งไปนะถ้าพูดถึงว่าเขาช่วยลดไข้ลดโรคลดอะไรให้กับประเทศเราก็ไม่อำนวยความสะดวกให้เขาเท่าที่ควรอีกนอกจากไม่อำนวยทำให้เขานั่งคอยแล้วตัวเองก็ไปดึงเกมอยู่ไอ้อย่างนี้มันแหมพูดไปไม่รู้จะว่ายังไงดีอ่ะเออนี่ขนาดทางด้านของอาจารย์จุฬาค่ะอืมเขาบอกว่าฟาดประยุทธ์ฟังแต่คนอวยหัวเราะคิกคักยามสังคมร่ำให้เมินเสียงประชาชนเนี่ยค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นบสวนสวัสดีหัวหน้าภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ว่าทางด้านตนได้ดูคลิปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมินหน้าเดินหนีไปไม่ตอบทางด้านของผู้สื่อข่าวที่ถามว่าผู้บริหารระดับสูงมาภูเก็ตกันหมดไม่มีใครอยู่กรุงเทพในวันที่คนตายนิวไฮทางด้านของFacebook นะคะก็อาจารย์จุฬาก็บอกว่าจึงขอรำพึงออกมาดังๆว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีควรลดภาวะรับรู้เฉพาะข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อของตนอย่าเลือกฟังแต่จากคนที่คิดเข้าข้างห้อมล้อมด้วยคนที่แห่แหนไปเอออวยคลึกครื้นไปกับคนที่หัวเราะคิกคักในยามสังคมร่ำให้ค่ะก็บอกว่าหากท่านใช้สายตามองจากตนเองใช้ใจมองออกไปให้กว้างที่สุดท่านจะเห็นหยดน้ำตาและความทุกข์ของประชาชนท่านควรตระหนักได้แล้วว่าประเทศชาติกำลังเดินหน้าสู่หายนะจากการบริหารที่ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบทั้งที่ใครๆก็ทราบว่าวัคซีนฟรีคุณภาพสูงฉีดรวดเร็วควบคุมประชาชนมากพอเท่านั้นที่จะนำพาประเทศชาติออกจากความล่มสลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและของชีวิตผู้คนบอกว่าในสถานการณ์นี้บอกว่านี่สาธารณะก็สู้เพิ่มสูงล้นเพดานไปแล้วอ่ะท่านยังจะเลือกที่จะใช้งบประมาณแบบคือไม่สมเหตุสมผลอีกหรอไม่อนาถรร้อนใจกับความทุกข์ที่ประชาชนกำลังได้รับอยู่ค่ะตัวเองยังยกคณะกันไปหาความเพลิดเพลินความสำราญกันเนี่ยไปกินอาหารทะเลกันแล้วก็เขาบอกว่ามีสิบฟ้ายด้วยนะท่านนำทีมมีแอลกอฮอล์ด้วยนะอ่านเลี้ยงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ดัตตีนำทีมเมฮาสืบแอลกอฮอล์เพื่อก็ธรรมดา ก็คนตัวไปริมทะเลนี่มันต้องแหมอาหารทะเลปิ้งย่างเสิร์ฟกับแอลกอฮอล์มันเข้ากันพอดีนะคือว่าคือในยามอย่างนี้เนี่ยนะควรจะเก็บอาการจะมั่งครับท่านน้ำสีท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะพลเมืองเนี่ยกำลังแบกทุกข์กันอย่างแสนสาหัสแพทย์เนี่ยกำลังรับหน้าช่วยเหลือประชาชนกันโดยที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ควรจะมีแต่ท่านเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจที่จะอนุมัติเป็นผู้มีอำนาจที่จะสั่งซื้อนู่นนี่ให้ก็บอกว่าไปทำงานคือไปรับนักท่องเที่ยวซึ่งมากันกระปริบกระปรอยนะไม่มาเป็นร้อยเป็นพันไม่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรหรอกประตูภูเก็ตในเมืองที่ร้างอยู่แล้วเนี่ยนะเมื่อวานวันซืนเนี่ยมันมากันร้อยสองร้อยคนนี่มันไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมมันไม่มีความจำเป็นที่คณะรัฐมนตรีจะยกกันไปทั้งคณะแล้วก็ไปต้อนรับกันอยู่ที่หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวบอกว่าคนต้อนรับมากกว่าคนมาเที่ยวเลยซึ่งมันผมจึงบอกว่าใครมันจะมาเพื่อให้มาตุกกับตัว14วันก
็คนที่ฮ่องกงนะที่เขาจองไว้แล้วเนี่ยเขาแคนเซิลไปตั้งเยอะนะเขาหมายความว่าเพราะเขารู้ว่าอ้าวถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบที่ไปจะถูกกักตัวแล้วค่ากักตัวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะมีค่าใช้จ่ายนะมีราคาค่อนข้างสูงอยู่มีราคาสูงด้วยค่ากักตัวนี่รู้สึกว่าแล้วใครมันจะมาเขายกเลิกไปตั้งหลายเที่ยวบินนะครับแม้กระทั่งในประเทศเองเนี่ยก็ยังมีออกระเบียบบ้าๆอย่างนี้จังหวัดบางจังหวัดเนี่ยออกระเบียบเหมือนกันนะว่าถ้าหากว่าคนจากจังหวัดอื่นไปจังหวัดเขาเนี่ยแล้วถ้ายังคล้ายๆไม่ฉีดวัคซีนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังอะไรเนี่ยในพื้นที่เสี่ยงถ้าถูกกักตัวนะจากพื้นที่เสี่ยงนะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวโรคระบาดนี่ครับท่านผู้ชมโดยปกติรัฐธรรมนูญมาตรา47นะครับมีให้รัฐจะต้องช่วยเสียประชาชนเนี่ยคุณจะกักตัวคุณจะตรวจคุณจะรักษาโรคของประชาชนเนี่ยโรคระบาดนี้รัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายนะครับตามหลักเนี่ยแต่ประเทศไทยมันเบี้ยวไปได้หมดเลยนะฮะมันเบี้ยวไปได้นั้นแหละแทนที่จะให้รัฐจ่ายรัฐก็หาทางเบี่ยงเบนอย่างนู่นอย่างนี้วันก่อนดูสิที่ภูเก็ตเนี่ยมีทีงแล้วที่มาตั้งด่านกันเคยเข้าภูเก็ตนี่ตรวจคิดค่าตรวจคนละ450บาทดูดิมันเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ควรจะต้องไม่จ่ายมันจะต้องมาเสียทำไมคนก็เดินไปเดินมาเข้าไปจังหวัดภูเก็ตก็คนบรรทุกผลไม้เพื่อจะเอาไปขายที่ภูเก็ตเนี่ยมาตั้งด่านตรวจไม่มีโรคก็ต้องเสีย450ดูดิจนคนด่าได้เลิกนั่นคือจริงๆแล้วคือการทำผิดกฎหมายแท้ๆนะและทำโดยผู้ว่าการจังหวัดดูดิต้องตามเรื่องว่าตอนนี้คดีตอนนี้ไม่รู้เรื่องไปถึงไหนแล้วแต่ว่าทำได้ยกเลิกไงค่ะแต่ว่าทำไปหลายรายแล้วว่างั้นเก็บเงินเป็นหลายรายแล้วเก็บเงินคนเป็นหลายรายแล้วมีคุณผู้ชายคนนั้นออกมาถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยหนูว่ามันจะต้องมีพูดเขาเรียกว่าประชาชนจะต้องเสียเงินในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียมันไม่จำเป็นต้องเสียสิจะต้องเสียทำไมท่านโรคคือเขาบอกโรคระบาดเนี่ยรัฐเนี่ยจะต้องจัดการผมเคยพูดหลายหนถ้าสมัยโบราณก็บอกว่าพระมหากษัตริย์นี่จะเปิดคลังหลวงออกมาเพื่อจะเอาเงินเอาทองออกมาช่วยเหลือประชาชนในยามที่มีเพราะว่าเกิดโรคระบาดเนี่ยรัฐเนี่ยปิดกิจการนู่นนี่ของประชาชนนี่ทำให้ประชาชนทำมากินไม่ได้เมื่อทำมากินได้ต้องเปิดคลังหลวงออกมาช่วยไอ้นี่เหมือนกันพอมาโลกสมัยใหม่นี่มีรัฐธรรมนูญมีอะไรกันรัฐธรรมนูญประเทศไหนๆเขาก็จะบัญญัติว่าอย่างนั้นนะว่าในยามโรคระบาดเนี่ยรัฐจะต้องช่วยประชาชนเพราะรัฐมาปิดประเทศไทยนี่นะครับปิดกิจการเขาเนี่ยนะห้ามนั่งกินอาหารในร้านนี่เขาบอกว่าห้ามกินในร้านกระทบหนักร้านอาหารปิดกิจการ 20,000 รายเสียหายเดือนละ 4-5,000 ล้านไม่ให้นั่งกินอาหารในร้านขายอาหารได้จะใส่ถุงอย่างเดียวไปซื้อใส่ถุงได้ก็วันนี้เขาผมฟังเพื่อนจากอเมริกานะเขาบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยที่รัฐเท็กซัสนะตอนที่โควิดกำลังระบาดเนี่ยเขาทำอย่างนี้เหมือนกันคือว่าร้านอาหารเนี่ยเมื่อไม่ให้คนไปนั่งเพื่อคือคนไปนั่งมันหลายคนมันจะเกิดการระบาดค่ะการแพร่กระจายการแพร่กระจายดังนั้นเขาก็ห้ามเหมือนกันแต่ว่าเขาให้คนสั่งซื้ออาหารกินนะแต่คนสั่งซื้อนี่รัดใจเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะรัดใจไม่ว่าเท่าไหร่ร้านอาหารเนี่ยเก็บบินไว้คนนี่สั่งซื้ออาหารแล้วก็ขับรถมาเขาโทรสั่งกันนะสั่งซื้อปั๊บขับรถมาถึงก็อาหารเตรียมมาแล้วเทคเอาไว้จ่ายรับไปก็ทำอย่างนั้นไม่ว่าเท่าไหร่บินเนี่ยร้านเก็บไว้เอากับรัฐไปยื่นกับรัฐรัฐจ่ายเงินเองรัฐจ่ายให้หมดไอ้ของเราเนี่ยไม่รู้กูไม่จ่ายสักบาทนะผู้ประกอบกิจการนะคะตอนนี้เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ผู้ประกอบการเขาเสียชีวิตเอ้ยไม่เขาเรียกว่า
ทำการฆ่าตัวตายอ่ะเยอะมากธนาคมก็เครียดไงเขาเครียดไงคะเพราะว่าไหนจะเป็นเงินกู้ไหนจะเป็นลูกน้องที่คลิปก่อนหน้านั้นที่ออกมาประมาณ 2-3 วันนะคะที่เจ้าของร้านนะคะกอดคือรักไทยนี่มันแย่ตรงที่ว่าเมื่อคนฆ่าตัวตายนี่ไม่หยิบประเด็นนั้นมาทำการวิเคราะห์แล้วแก้ไขปัญหาคือเฉยเฉยประเทศไทยเป็นอย่างนั้นนะตายไปก็คนเอกไปประวิตรวงสุวรรณเขาบอกว่าก็ให้ไปหมดแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะแล้วแกให้อะไรบ้างไม่ได้ให้อะไรเลยคือพูดแบบว่าพูดเหมือนกับว่าแหมให้นู้นให้นี่ประชาชนมากเหลือเกินให้อะไรบ้างไม่มีเออคือถ้าใครกระโดดตึกตายวันก่อนแท็กซี่กระโดดสะพานที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยกระโดดตายไม่มีรักไม่เคยสนใจว่าเฮ้ยเขาตายเพราะอะไรวะตายเพราะเขาทำมากินไม่ได้ทำไมเขาทำมากินไม่ได้มันเกิดปัญหาอะไรเอามาแก้ไขไม่มีรักไทยเนี่ยตายไปเออขายของไม่ได้ไม่ได้เรื่องของมึงเป็นเขาเรียกมันไม่มีอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนนี่แต่ว่าใช้อำนาจนะในการปิดนู่นปิดนี่นี่ผมเห็นในนั้นนะเห็นไอ้ตามแคมป์ต่างๆที่เขาปิดนะค่ะปิดแคมป์คนงานห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานคนงานที่ติดอยู่ในแคมป์นะคนงานส่วนหนึ่งใช่กลับบ้านไปแล้วค่ะ แต่คนงานส่วนหนึ่งที่ยังไม่กลับติดอยู่ในแคมป์แล้วบอกว่าไงไหมรัฐบาลจะจ่ายเงินได้ 50% แล้วส่งข้าวให้ที่แคมป์คนงานที่แถวพระราม9นี่เขาบอกมีคนงานอยู่ประมาณ 1,000 คนนะหนูค่ะประมาณ 1,000 คนติดอยู่ในแคมป์เอาข้าวห่อไปให้เท่าไหร่มั้ย50ห่อใช่เอาใส่กล่องทูมไป50แล้วก็ส่วนว่าคนนั้นจะพอกินหรือไม่รักใครไม่สนแล้วแต่เออมันก็ดิ้นกันไปเองเนี่ยมันจะอย่างนี้แต่ว่านั่นแหละคือที่พลเอกประวิตรแกบอกให้ไปแล้วนี่เอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกที่ปิดแคมป์เราให้อาหารกล่องไปแล้วน่ะนี่แหละคือรักใครในขณะนี้นะรักใครรักที่มีรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์นี่ก็คืออย่างนี้แหละให้ไปแล้วนี่จะเอาอะไรอีกนั่นแหละค่ะก็บอกคุณมาปิดแคมป์ก็อย่างนี้ไม่ให้แรงงานออกไปไหนเขาจะเอาอะไรกินน่ะใช่ไหมไอ้ประเทศอื่นนี่ถ้าไปปิดแคมป์นี่เขาส่งอาหารถึงบ้านนะครับเกาหลีนี่ส่งอาหารถึงบ้านเลยเขาไปแขวนไว้ตรงหน้าเออส่งถึงบ้านทุกบ้านเออในประเทศไทยไม่มีหรอกต้องไปลงทะเบียนอะไรหุ่นละวุ่นวายไปหมดเลยช่วยไปแล้วนี่จะช่วยอะไรนักหนาอีกมันก็อย่างนี้ก็เนี่ยจึงข่าวนี้ออกมาว่าที่แคมป์รามเก้ามีคนงานพันกว่าคนเอาอาหารกล่องไปให้50กล่องนี่คือรัฐไทยที่ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของคุณผู้ชมหน่อยค่ะท่านอาคมคุณวิไลรักษ์บอกว่าทำไมหน่วยงานรัฐที่จัดซื้อวัคซีนโยนกันไปแบบนี้แล้วใครจะรับผิดชอบนั่นแหละค่ะมันไม่รับผิดชอบไงครับถ้ารับผิดชอบเนี่ยแหมคนไทยเราอย่างน้อยก็ได้ฉีดไฟเซอร์เหมือนคนลาวเลยครับคุณดำย่าโมบอกว่าร้านค้าปิดแคมป์คนงานปิดเซเว่นเปิด24ชั่วโมงเออนั่นไม่เป็นไรครับผมนี่งงเลยคุณผู้ชมบอกว่ารัฐบาลไปไม่ต้องกักตัวหรือทำไมนะรัฐบาลไปที่ภูเก็ตนะคะอ๋อไม่ต้องเพราะแกไปหลายที่แล้วไม่มีการประเทศไทยนะครับคือขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยฉีดไม่ฉีดไม่เป็นไรวัคซีนไปไหนก็ได้คือประเทศไทยมันประเทศอำนาจนิยมอย่างที่ว่าไงคือถ้าเป็นเรียกผู้หลักบักใหญ่ไงคือไปที่ไหนก็ไม่มีใครว่าอะไรใช่ไหมเออนั่นแหละค่ะมันเป็นโควิดยังไปเที่ยวกันตามแถวทองหล่อไงเห็นไหมล่ะนั่นมาจากใครเออใครเป็นคนมาเผยแพร่ก็รู้กันไม่มีใครว่าเห็นไหมไม่ทำอะไรค่ะแต่กับพลเมืองนี่กับพวกอยู่ในซาลัมอยู่ในย่านชุมชนโอ้ยจะเอาไปเอาตายเออกับพวกคนงานนี่โอ้โหนะก็เอากฎหมายมานี่จริงๆนะคะถ้าสมมติว่าเป็นประชากรประชาชนทั่วไปเขาบอกเนี่ยเขาตายรูปไอ้นั่นไอ้แคมป์คนงานนะแคมป์คนงานเนี่ยครับกั้นกับสังกะสีมุงหลังคาสังกะสีใช้เชือกสีแดงเพราะว่าคนงานเนี่ยนะ
ช้สำหรับมานอนหลังจากทำงานใช่เขาทำงานเลิกค่ำนะเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำงานนู่นเออทำงานก็เลิกกันเรียกกันตุ้มสองตุ้มมาถึงอาบน้ำซ่านอนนั่นแหละเช้ามาเขาต้องไปทำงานเหมือนเดิมพอรุ่งเช้าแกสว่างเนี่ยออกแล้วใช่ไหมยังไม่ทันทีนี้ทำด้วยสังกะสีมุงแล้วก็ราศีกันให้อยู่กลางวันแดดร้อนอย่างนี้มันลงอยู่ได้ไงท่านอาคมอย่าว่าแต่ถังอย่าว่าแต่สังกะสีเลยค่ะเราเป็นปูนเป็นหลังคามีชั้นที่ระบายแล้วเนี่ยเรายังอยู่ไม่ได้เลยอยู่นะมันเหมือนติดคุกนะติดคุกจริงๆค่ะแล้วเพราะว่าออกไปไหนก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้วัตถุดิบในการที่จะออกไปหาแล้วมาทำอาหารก็ไม่ได้ไม่มีทางด้านของรัฐบาลจัดสรรข้าวกล่องไปให้ก็ไม่เพียงพอแล้วเขาจะทำอะไรกินลมเหรอกินลมกินน้ำประทังชีวิตไปเหรอคะนี่แล้วแต่แล้วก็พลเอกประวิตรแกบอกให้ไปแล้วนี่พลเอกประวิตรบอกว่าเออให้ไปแล้วอะไรอีกนี่แหละเห็นได้ว่านี่คือรัฐไทยสภาพคือชีวิตประชาชนเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีค่ามันจะไม่เหยียดตายมันจะทำยังไงก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยก็เห็นไหมล่ะเขาไปเรียกร้องกันที่ตำหน้าทำเนียบตำไรเนี่ยวันนี้ก็ไปทางด้านของกลุ่มราษฎรเขาเรียกร้องกันว่าตำรวจไปฉีดน้ำใส่พูดมันไม่ได้ความนะว่าเขาเรียกร้องก็ว่าไงไม่ความใช่เออกำลังตำรวจมาแล้วทหารมาแล้วที่จะมาจัดการรถเออแต่ไม่ความตู้คอนเทนเนอร์มาละไม่ความว่าเขาเรียกร้องเขาจึงบอกว่าได้ยินเสียงประชาชนร้องไห้กันบ้างไหมคือรัฐไทยไม่ความวันนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้คือรายการของเราเห็นว่าคุณผู้ชมบอกว่าเวลาเราถ่ายทอดสดหรือว่าจัดรายการไม่มีการแจ้งเตือนก็อยากจะบอกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลา5โมงเย็นก็ให้คุณผู้ชมมาติดตามมาเปิดที่เพจรายการตรงไปตรงมาเลยก็เราจะถ่ายทอดสดอยู่ประจำส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะหรืออาจันทร์จันทร์ถึงอาทิตย์เลยช่วงเช้าก็จะมีทางด้านของท่านอดิศรท่านอดิศรเนี่ยอาจจะมาไวหน่อยประมาณตีห้าหกโมงอย่าของอาจารย์จำนงก็จะประมาณ9โมง10โมงทุกวันเลยนั่นคือว่าเขาไลฟ์สดในเวลาที่เขาทำตามสะดวกตามสะดวกใช่ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถแต่ว่าไอรายการตรงไปตรงมาที่เป็นหลักเนี่ย5โมงเย็นถึง6โมงเย็นใช่ค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ชมก็เข้ามาดูมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราได้เพราะว่าช่วงนี้คนลดน้อยหอยถอยลงเหลือเกินก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยค่ะช่วยกันด้วยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการดูย้อนหลังนะคะช่องทางของทาง YouTube พิมพ์คําว่ารายการตรงไปตรงมาค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณของทางด้านท่านอาคมสุวรรณนพที่ได้กรุณามาร่วมรายการในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับดิฉันหทัยการบุญทาพร้อมกับท่านอาคมสุวรรณนพต้องขอจากลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ